ล่าสุดนี้สเปนออกมาเตือนเรื่องของคลื่นความร้อนระลอกใหม่ครับอาจจะทำให้อุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้นมากกว่า40องศาเซลเซียสเลยนะครับแล้วภูมิภาคที่จะเจอหนักที่สุดก็คือทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศด้านญี่ปุ่นครับล่าสุดนี้สำนักงานอุตุนิยมวิทยาของเขาออกประกาศฉบับล่าสุดเกี่ยวกับคำเตือนว่าอาจจะเกิดแผ่นดินไหวขนาดใหญ่จากแอ่งนันไกนั้นแม้ว่าไม่ได้เกิดในเร็ววันนี้แต่ก็ขอให้707เทศบาลใน29จังหวัดทั่วประเทศรวมถึงพื้นที่โดยรอบต้องเตรียมความพร้อมกับสถานการณ์และด้านการอพยพด้วยครับเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.1 ที่ญี่ปุ่นเมื่อช่วงบ่ายวันที่8สิงหาคมที่ผ่านมาทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ20คนล่าสุดในวันนี้สำนักงานอุตุนิยมวิทยาของญี่ปุ่นยังคงประกาศเตือนให้ประชาชนเฝ้าระวังแผ่นดินไหวขนาดใหญ่หรือที่เรียกว่าเมกะเควกจากแอ่งนันไคซึ่งอยู่ตลอดแนวชายฝั่งของมหาสมุทรแปซิฟิกกว่า900กิโลเมตรและให้ระวังอัฟเตอร์ช็อคขนาดต่ำกว่า6อย่างน้อย1สัปดาห์แม้ว่าที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่อุตุนิยมวิทยาของญี่ปุ่นยังไม่พบความผิดปกติในบริเวณแอ่งนันไคแต่มีแนวโน้มสูงมากขึ้นครับที่จะเกิดเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงจากแอ่งนันไคที่ว่าสำนักอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นยังได้ย้ำถึงการออกประกาศฉบับล่าสุดในวันนี้ว่าประกาศฉบับนี้ไม่ได้ระบุว่าจะเกิดเหตุแผ่นดินไหวจากแอ่งนันไคทันทีแต่ขอให้707เทศบาลใน29จังหวัดทั่วประเทศรวมถึงพื้นที่โดยรอบทางตะวันออกของกรุงโตเกียวและทางภาคใต้ที่จังหวัดโอกินาวาต้องเตรียมความพร้อมกับสถานการณ์ในกรณีเกิดเหตุแผ่นดินไหวและพร้อมแนะนำให้ประชาชนหาวิธีการปกป้องขณะเกิดเหตุแผ่นดินไหวโดยให้หน่วยงานท้องถิ่นซักซ้อมให้ประชาชนเข้าใจเรื่องเส้นทางการอพยพไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราวพร้อมกำชับให้ครอบครัวที่มีเด็กผู้สูงอายุและผู้พิการให้อพยพสมาชิกในครอบครัวไปยังศูนย์พักพิงทันทีที่เกิดเหตุแผ่นดินไหวครับทางการญี่ปุ่นยังเรียกร้องประชาชนหลีกเลี่ยงการกักตุนสิ่งของจำเป็นต่างๆเนื่องจากความกังวลถึงความเป็นไปได้ที่จะเกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ทำให้ความต้องการข้าวของและอุปกรณ์ที่จำเป็นในการดำรงชีวิตเพิ่มมากขึ้นโดยมีรายงานนะครับว่าห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งในกรุงโตเกียวถึงขนาดต้องติดป้ายขอโทษลูกค้าสำหรับการขาดแคลนสินค้าบางรายการรวมทั้งน้ำดื่มน้ำขวดโดยระบุเอาไว้ว่ามีสาเหตุมาจากรายงานข่าวที่เกี่ยวข้องกับการเกิดแผ่นดินไหวด้านเว็บไซต์ของราคูเตนอีคอมเมิร์ซยักษ์ใหญ่ของญี่ปุ่นระบุว่าโถส้วมขนาดพกพาเสบียงอาหารและน้ำขวดติดอันดับต้นๆของรายการสินค้าที่ขายดีที่สุดส่วนผู้ค้าปลีกบางรายตามแนวชายฝั่งรายงานว่ามีความต้องการสิ่งของช่วยเหลือที่เกี่ยวข้องกับภัยพิบัติที่คล้ายกันสูงขึ้นเช่นกันก่อนหน้านี้ก็ยังมีคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญย้ำว่าถึงแม้จะมีความเสี่ยงสูงแต่ขณะนี้สถานการณ์ยังอยู่ในระดับต่ำซึ่งเขตมุดตัวของเปลือกโลกของร่องน้ำลึกนันไคระหว่างแผ่นเปลือกโลก2แผ่นในมหาสมุทรแปซิฟิกเคยเกิดแผ่นดินไหวรุนแรงในอดีตโดยความรุนแรงอยู่ที่ระดับ8หรือ9ในทุกๆ100หรือ200ปีครับและรัฐบาลกลางเคยประเมินแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ครั้งต่อไปอาจจะเกิดขึ้นใน30ปีข้างหน้าโดยมีความเป็นไปได้ถึง170สำหรับหมู่เกาะญี่ปุ่นซึ่งมีประชากร125ล้านคนตั้งอยู่บนแผ่นเปลือกโลกหลัก4แผ่นเผชิญกับแผ่นดินไหวประมาณ 1,500 ครั้งทุกปีแต่ส่วนใหญ่เป็นแผ่นดินไหวขนาดเล็กนะครับขณะที่ความคืบหน้าเหตุหลุมฝังกลบขยะขนาดใหญ่ในกรุงคัมปาลาของยูกันดาพังถล่มลงมาบางส่วนเมื่อคืนวันที่9สิงหาคมตามเวลาในท้องถิ่นหลังมีฝนตกหนักต่อเนื่องทำให้กองดินปนขยะขนาดใหญ่ถล่มทับบ้านเรือนหลายหลังที่อยู่ใกล้เคียงกันมีรายงานผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย8คนในจำนวนนี้เป็นเด็ก2คนและยังมีผู้ที่สูญหายอีกหลายคนเจ้าหน้าที่ยังคงเร่งปฏิบัติการค้นหาดำเนินการต่อไปอย่างต่อเนื่องจนถึงช่วงเช้าวันนี้และสามารถช่วยเหลือประชาชนได้แล้ว14คนสำหรับจุดที่ทิ้งและฝังกลบขยะบริเวณดังกล่าวเป็นที่รู้จักกันในชื่อคิเตซีถูกใช้เป็นที่ฝังกลบขยะเพียงแห่งเดียวของกรุงคัมปาลามาหลายทศวรรษจนกลายเป็นหุบเขาขยะขนาดใหญ่ครับที่ผ่านมาประชาชนก็ร้องเรียนมาโดยตลอดเรื่องขยะพิษและอันตรายที่เกิดกับผู้อยู่อาศัยใกล้เคียงจนกระทั่งมาเกิดเหตุสลดขึ้นเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในช่วงที่หลายพื้นที่ของยูกันดาต้องเผชิญฝนตกหนักต่อเนื่องในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาจ
จนส่งผลให้เกิดน้ำท่วมดินถล่มในหลายพื้นที่รวมถึงในกรุงคัมปาลาด้วยขณะที่นายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีผู้นำของอินเดียเดินทางไปยังรัฐเกรละทางภาคใต้ของประเทศเมื่อวันที่10สิงหาคมที่ผ่านมาเพื่อไปตรวจพื้นที่ประสบภัยดินถล่มครั้งใหญ่ในรัฐเกรละเนื่องจากมีฝนตกหนักบริเวณเชิงเขาเขตเวยานาดทำให้ดินถล่มช่วงเช้าวันที่30กรกฎาคมโดยดินโคลนพร้อมน้ำมหาศาลและก้อนหินอีกจำนวนมากได้ไหลลงมาจากเนินเขาครับแล้วก็ทะลักเข้าท่วมพื้นที่หมู่บ้านก็ถูกดินถล่มเสียหายเป็นวงกว้างนายกอินเดียได้พูดคุยกับทหารของกองทัพอินเดียกับเจ้าหน้าที่ขณะลงพื้นที่ไปตรวจงานการฟื้นฟูเมืองในพื้นที่ดินถล่มรวมไปถึงกับมุขมนตรีของรัฐเกรละนอกจากนี้ก็ยังได้เยี่ยมผู้รอดชีวิตในค่ายบรรเทาทุกข์และผู้บาดเจ็บซึ่งมีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายคนจากเหตุการณ์ในครั้งนี้ที่กำลังพักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลท้องถิ่นส่วนตัวเลขผู้เสียชีวิตจากดินถล่มล่าสุดมีรายงานข้อมูลอย่างเป็นทางการอยู่ที่225คนทำให้ก่อนหน้านี้มีภาพเจ้าหน้าที่ต้องทำพิธีฝังศพขนาดใหญ่นอกจากนี้เจ้าหน้าที่กู้ภัยยังคงค้นหาศพผู้สูญหายอยู่อีกจำนวนมากซึ่งการปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยได้เสร็จสิ้นแล้วและอยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบทางพันธุกรรมและระบุชิ้นส่วนศพเพื่อยืนยันตัวเลขผู้เสียชีวิตจากภัยพิบัติครั้งนี้อย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งนะครับจากเอเชียพาไปดูที่ยุโรปบ้างครับประชาชนกับนักท่องเที่ยวในกรุงมาดริดของสเปนเผชิญกับอากาศที่ร้อนที่สุดของปีเมื่อวันที่10สิงหาคมที่ผ่านมาและยังพบว่าอุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้นทั่วเมืองสภาพอากาศที่ร้อนจัดทำให้คนในพื้นที่นักท่องเที่ยวต่างออกมาพักผ่อนคลายร้อนหลบอยู่ใต้ร่มเงาของต้นไม้แต่หลายคนก็ยังคงเดินเล่นไปตามท้องถนนส่วนบางคนต้องพึ่งน้ำพุเพื่อคลายร้อนกันเลยครับสำนักงานอุตุนิยมวิทยาของสเปนได้ประกาศเตือนภัยเนื่องจากคลื่นความร้อนรุนแรงระลอกใหม่คาดว่าอุณหภูมิในวันนี้จะมากกว่า40องศาเซลเซียสและคาดว่าคลื่นความร้อนจะพัดถล่มพื้นที่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของสเปนอย่างหนักเป็นพิเศษครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมในทีเด็ดข่าวค่ำนะครับอย่าลืมครับถ้าหากว่าไม่อยากจะพลาดการติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดที่รูปกระดิ่งนะครับเพราะว่ายังมีคลิปที่น่าสนใจรอให้ติดตามอยู่ในข่าวทีเด็ดครับ